สมัยก่อนนี้คนไทยเนี่ยเป็นพวกเจ้าบทเจ้ากลอนเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเป็นต้องพูดให้คล้องจองกันยกตัวอย่างเช่นการชกชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทระหว่างนักชกชาวไทยผลกิ่งเพชรกับแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาปาสคันเปรเรสก่อนขึ้นชกหลายเดือนก็มีนักกวีคนหนึ่งกล่าวคำคล้องจองติดหูติดปากชาวไทยว่าผลกิ่งเพชร เปรสกิ่งไผ่ผนมือไวจับไข่เปเรสแสดงว่าผนนี่มีเชิงชกรวดเร็วกว่าคู่ต่อสู้มากแต่ทำไมนักกวีนึกภาพเห็นผนจับไข่เปเรสก็ไม่รู้คนไทยทุกหย่อมหญ้าฟังแล้วก็พูดตามเงินเป็นแถววันไหนไม่พูดก็คล้ายขาดอะไรไปสักอย่างเรื่องผู้ชายที่อาวุโสสูงก็มีคำพังเพยพูดกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง ว่าตาแก่อยากมีเมียสาวถือไม้เทา้ายักแย่ยักยันสแสดงว่ากวีท่านนั้นมีอารมณ์ขันเห็นคนแก่แทบไม่มีเหงือกไว้เคี้ยวข้าวแล้วยังอยากจะได้เด็กสาวๆเป็นเมียไม่เจียมสังขารซะบ้างเลยก็เลยไร่บวดร้อยกรองขึ้นมาพูดล้อเลียนให้คนไทยพูดตามกันจนติดปากลุงเพิ่มนี่เป็นข้าราชการบำนานวัยหกสิบแล้วแต่ว่าสุขภาพยังแข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอตื่นเช้า เช้ามืดนี่แกก็วิ่งไปออกกำลังกายรอบท้องสนามหลวงวันหนึ่งสิบรอบเป็นประจำงดอาหารพวกทำร้ายสุขภาพเช่นของเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงเล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบจิบแต่เบียร์วันละขวดพอให้มองโลกหน้ารื่นรมกระตุ้นเตือนเลือดลมให้ฉีดแรงพอทุ้ม,มการเที่ยวหามรุ่งหามค่ำอย่างสมัยหนุ่มๆน,นี่แกงดเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพราะในประวัติชีวิตของแกเคยทําในสิ่งที่ผิดพลาดไว้อย่างหนึ่งที่แกพยายามหาทางแก้หน้าให้หายอับอายบรรดาญาสนิทมิสหายเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ป้าน้อยภรรยาคู่ทุกคู่ยากของแกถึงแกกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวลุงเพิ่มก็ตกพุ่มไม้มานานสามสี่ปีไวยใกล้จะปลดกเกษียณราชการอยู่แล้วพระเอิญไปเจอสาวงามคนหนึ่งในงานเลี้ยงรุ่นที ร้านในย่านสถานีรถไฟสามเสน้นหล่อน,นเป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาก็ทำหน้าที่ยกถาดอาหารมาบริการแขกเรือที่มาร่วมงานลุงเพิ่มคืนนั้นจีบเบียร์ไปหลายแก้วเกิดคลื่มอกคลื่มใจใช้คารมจีบสาวเสิร์ฟเล่นๆเ,เพราะเป็นอาหารปากแต่เจ้าหล่อนก็ทำขวยเขินชม้อยไม้้ชายตาเป็นทีว่ามีใจให้เพื่อนร่วมรุ่นก็พูดสนับสนุนให้จีบกันใหญ่ หลังจากแลกเบอร์มือถือกันในคืนนั้นลุงเพิ่มกับงามจิตก็สนิทกันอย่างรวดเร็วไม่ได้นึกรังเกียจชื่อแปลกๆของหลอนที่ชื่องามจิตเนี่ยนึกว่าเป็นสำเนียงทางเหนือมัง้งงามจิตก็ไม่แคร์กับชื่อในเพิ่มอันเป็นชื่อที่แสนโบราณยอมให้ฝ่ายชายจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอกับเพื่อนรุ่นพี่ของหลอนที่ชื่อนายสุรพล ทั้งนี้ก็งามจิตบอกว่าหล่อนเป็นกำพร้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่ไหนอีกกล่าวโดยสรุปการแต่งงานก็ถูกแจก,กจ่ายในฝ่ายเจ้าบ่าวอย่างทั่วถึงมีแขกเรือไปเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรสมืดฟ้าบัวดินเพราะว่าลุงเพิ่มเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนหลายวงการส่วนแขกเรือฝ่ายเจ้าสาวมีเพียงเจ็ดแปดคนเดินทางมายังโรงแรมห้องจัดงานด้วยรถกระบะคันเดียว งานคืนนั้นก็จัดอย่างยิ่งใหญ่มีข้าราชการระดับสูงขึ้นเวทีให้โอวาทเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างน่าทราบซึ้งญาติสนิทมิสหายก็พูดกระซ้าลุงเพิ่มทํานองตะแก่อยากจะมีเมียสาวถือไม้เท้ายักแย่ยักยันเพราะว่าปีนั้นลุงเพิ่มอายุปลาเข้าไปห้าสิบแปดร่วมหาเก้าแล้วใกล้จะปลดกเกษียณเต็มทนส่วนเจ้าสาวอายุเพิ่งจะย่างยี่สิบเท่านั้นเองแก่ว่ากันร่วมสี่สิบปี ลุงเพิ่มก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รับคำกระซา้าเรือนหอกำลังรอแกกับเจ้าสาวไปดื่มน้ำพึ่งพระจันท์กันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเสียงยาวแย่มันก็เลยเหมือนยาชูกำลังอย่างดีทำให้แกกระเฮี้ยนกระหือในอันที่จะปล่อยแก่ให้จังนับแต่ที่ไหนได้คืนนั้นเจ้าสาวมอมเบียแกจนหมดสติหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องปล่อยให้เจ้าสาวหอบเงินที่แขกเรือใส่ซองช่วยงาน ตลอดจนกล่องของขวัญหายเข้ากลีบแมฆไปเลยแกลืมตาอีกทีตอนเช้าตรู่ตามหาจนทั่วบ้านก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของแม่งามจิตหลักฐานสำคัญก็คือการหายไปของเงินและกล่องของขวัญฟ้องว่าเจ้าสาวทิ้งแกไปอย่างไม่มีวันกลับปล่อยให้ลุงเพิ่มกลายเป็นพ่อไม้รอบสองอย่างน่าเจ็บช้ำความอายทั้งชีวิตรวมกันยังน้อยกว่าอายชาประชาในครั้งนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่น คำว่าตะแกอยากมีเมียสาวถือไม่เท้ายักแย่ยัก,ย,ก,ย,ก,ย,กยันก็กลายเป็นคำสแสลงหูของแกไปนานหลายปีใครเอ่ยถึงร้อยกรองคำนี้ที่ไหนหน้าแกก็ชาที่นั่นกระทั่งปลดกเกษียณกินบำนานได้สองปีลุงเพิ่มก็ตั้งใจจะแก้หน้าหาเมียสาวมาประกาศสักดาคนแก่อีกขนแกก็เฝ้าบำรุงสุขภาพอย่างจริงจังอย่างที่ว่านี้แล้ว เหตุที่วันฟ้าสีทองพองอัมภัยมาถึงก็เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อเกิดจากแกนึกขลังรับแม่ครัวคนใหม่มาดูแลอาหารแนวสุขภาพที่บ้านที่เรียกว่าอาหารชีวจิตหรืออะไรประมาณนั้นน่ะแม่ครัวชื่ออ่ายายปิดชื่อเต็มว่าปริศนาใช่แต่เก่งเรื่องเข้าครัวอย่างเดียวก็ยังมีลูกสาวติดมาเป็นลูกมือด้วยลูกสาวชื่อรันจวนใจ รูปร่างหน้าตาเห็นแล้วรุงเพิ่มก็รันจวนใจสมชื่องามหยดตั้งแต่หัวจนเท้าเสียงพูดนี่ไพเราะยังกบเสียงนกกระเวกกิริยามารยาทแช่มช้อยนุ่มนวลเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วท่าทีการเดินการเหินก็นวยนาดยังกะนางพญาข้อสำคัญที่ทำเอาลุงเพิ่มหัวใจพองโตก็คือยายปิดนี่พูดเป็นในในหลายหนว่าลูกสาวนะ่ะอยากจะเป็นฝังเป็นฝาเสียที แต่ก็ยังหาผู้ชายถูกใจไม่ได้พอพบคุณท่านคุณท่านก็คือลุงเพิ่มมาแหละพอพบคุณท่านก็เกิดรักแรกพบทันทีแอบกระซิบกับยายปิดหลายหนหลายครั้งลุงเพิ่มว่าจะไม่เชื่อน้ำมนยายปิดแต่ก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าบ่อยครั้งที่สบตากับลูกสาวเจ้าหล่อนจะหน้าแดงระเรื่อยยังกะกรีบส้มอายม้วนต้นให้กับความหล่อของลุงเพิ่มตรงเนี้ยายปิดพูดให้ฟัง ไม่ใช่ลุงเพิ่มอวยตัวเองว่าหล่อแต่ก็อดนึกครึ้มใจไม่ได้ลองส่องกระจกดูก็อืมมาดแมนมีกล้ามพอท้วมวมไม่ลงพุงใบหน้าก็ขมสันสมไวหกสิบเศษยิ่งดูก็ยิ่งเข้าทีดีเหมือนกันมีหน้าละเด็กสาวถึงมีใจให้แต่แกยังกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคราวง่ามจิตซึ่งร่วมมือร่วมตีนกับผัวที่หล่อนอุปโลกว่าเป็นพี่ชาย สร้างเรื่องเฉาโชว์ให้แกจนตกเป็นข่าวฮือฮาไปพักหนึ่งงานนี้แกก็เลยอาศัยความสุขุมลุ่มลึกพิจารณาฝ่ายหญิงให้ดีก่อนดังคําโบราณว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เมื่อดูยายปิดคนเป็นแม่ก็มีนิสัยเข้าท่าเอางานเอาการเป็นแม่ครัววีมือดีอายุแค่ห้าสิบยังสวยพอสมควรแต่ก็ไม่รีบหาผู้ชายมานอนกกกอดคนเป็นลูกสาวก็ต้องมีนิสัยใกล้เคียงกับผู้เป็นแม่ ปะเหมาะแกก็อยากจะเป็นพญาเทครัวเหมาหมดทั้งแม่ทั้งลูกเอาไว้ในครัวเดียวกันคือครัวที่บ้านของแกอืมประคองซ้ายกอดขวาให้เปรียมอุราไปเลยฝันเพื่องตอนกลางวันอยู่สองเดือนแกก็รับไมตรีพูดคุยกับรันจวนใจอย่างคนรักสนทนากันเรียกยายปิดอย่างยกย่องว่าแม่ปิดเป็นการเรียกล่วงหน้าเพราะมีเขาลางว่ายายปิดจะกินตำแหน่งแม่ยายของลุงเพิ่มในไม่ช้า ที่สุดลุงเพิ่มก็ตัดสินใจเข้าตามตรอกออกตามประตูจัดเท่าแก่มาสู่ขอรันจวนใจกระยยปิดมีสินสอดทองมั่นอย่างงามเป็นเงินสดห้าแสนบาททองรูปปพันกระทองแท่งน้ำหนัก30บบาทถ้าผ้นจากการเป็นคู่มั่นในเร็ววันใรย,ยปิดก็จะย้ายจากเรือนคนใช้มาอยู่บนตึกร่วมกับลูกสาวคนสวยส่วนลุงเพิ่มก็จะแปลงร่างเป็นเทพ,พบุตรครองรักกับเทพธิดารันจวนใจไปจนแก่เท่า ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอ่าหารู้ไม่ว่าการมั่นหมายนั้นเป็นการนับหนึ่งสองสามไปสุดทางที่ความสวยครั้งมโหรารยิ่งกว่าคราวโดนง่ามจิตวิวาเหะในปีนนทนทั้งนี้ก็เพราะยายปิดกับลูกสาวคือพวกมิจฉาชีพเราดีๆนี่เองตัวตนที่แท้จริงของยายปิดนีแกร้านสวาสดิ์ยังกอะไรดีผ่านผู้ชายมันนัำไม่ท้วน รันจวนจิตลูกสาวก็สวยทะรูปจูบไม่หอมผ่านชีวิตวัยรุ่นในดงยาบ้ามาอย่างโชคชนการเสพยาบ้าพรีๆรนี่ก็จำต้องพรีร่างให้เจ้าของเงินหล่อนมีแววสวยตั้งแต่อายุยังน้อยเคยเห็นใหญ่ปิดมั่วผู้ชายจนคุ้นชินก็มั่วแข่งกับยายปิดจนไม่รู้ว่าใครเจนศึกบนเตียงมากกว่ากันยายปิดคนนี้เดิมทีเป็นแม่ค้าหาบเร่มีฝีมือปรุงอาหารพอไปวัดไปวาได้ เมื่อดอดไปรู้จากสาวใช้บ้านลุงเพิ่มว่าแกบ้าเรื่องสุขภาพก็เลยหาตำราทําอาหารชีวจิตมาเติมเต็มความรู้สาวใช้ตัวดีเป็นคนแนะนำให้ลุงเพิ่มรับไว้เป็นแม่ครัวอ่าอย่างไรก็ตามกันเอามิจฉาชีพเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันไม่ผิดก็เอาเสือมาไว้ข้างเตียงมันจะนึกขลังกระโจนหรกขบหัวเมื่อไหร่ออรก็ไม่รู้เพราะหลังจากงานมั่นผ่านไปไม่นาน เด็กสาวก็ย้ายจากเรือนคนใช้มาอยู่ที่ห้องชั้นล่างทำหน้าที่ยกถาดอาหารผีมือยายปิดขึ้นไปส่งถึงโต๊ะกินข้าวที่ห้องโถงชั้นบนอาหารที่ดื่มกินระยะนี้ทำลายสุขภาพอย่างประหลาดลุงเพิ่มอ่อนเพลียเหมือนกับคนเพิ่งรื้อไข้วันวันก็เอาจะล้มตัวลงนอนทั้งที่ยังไม่ง่วงเมื่อเวลาผ่านไปเดือนเสร็จกลายเป็นคนป่วยติดเตียงลุกไม่ขึ้น การอาบน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ตกเป็นภาระของคนใช้ยายปิดทำอาหารมาส่งรัญจวนใจก็เอาไปป้อนให้ถึงเตียงนอนก่อนที่เงินสดจะร้อยหรอหมดบ้านคู่มั่นสาววัยรุ่นก็ชี้แนะอย่างนุ่มนวลเอาใจคุณพี่คุณพี่น่าจะเบิกเงินสดจากธนาคารมาติดบ้านไว้สักก้อนหนึ่งนะคะป่วยไข่ยอย่างเนี้ย ไปไหนมาไหนไม่สะดวกค่าหมอค่ายาค่าใช้จ่ายต่างๆก็รอคิวอยู่ทุกเดือนถ้ารอช้าจับปากาเซ็นเช็คไม่ไหวในครอบครัวเราจะเดือดร้อนถึงขั้นไม่มีข้าวสารกรอกหม้อนะคะลุงเพิ่มได้ยินเสียงหวานๆเรียกแกว่าคุณพี่ลดอายุแกล,ลงมาอีกหลายสิบปีก็เป็นปลื้มแทบหายไข้ในเดี๋ยวนั้นให้กูมั่นสาวสวยหยิบสมุดเช็คแล้วก็ปากาในลิ้นชักโต๊ะทำงานมาเซ็นเช็คเงินสดให้ ให้รันจวนใจนำไปเบิกเงินก้อนใหญ่มาไว้ในตู้เซฟหัวเตียงพอเปิดตู้ออกดูก็เห็นข้าวของทองหยองเต็มไปหมดรวมมูลค่าหลายล้านบาทบวกกับเงินสดที่เพิ่งเบิกมาใหม่อีกก้อนใหญ่เท่ากับตู้เซฟใบนั้นมีมูลค่าพอๆกับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทีเดียวซึ่งจำนวนที่ว่าเนี่ยเท่ากับทรัพย์สินที่แกมีอยู่ถึงสองในสามฉะนั้นมันจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าจุใจของมิจฉาชีพทั้งสาม คือยายปิดสนารัญจวนใจสาวใจแตกที่ยายปิดขอแรงมาให้ร่วมมือกันต้มตุ๋นลุงเพิ่มรวมทั้งสาวใช้ตัวดีที่เป็นสายให้คนร้ายงานนี้ยายปิดเป็นคนวางแผนและลงทุนไปเรียนตำราอาหารชีวจิตเพื่อให้การต้มตุ๋นคราวนี้สมจริงฟันส่วนแบ่งไปห้าส่วนที่เหลืออีกห้าส่วนให้รัญจวนใจกับสาวใช้เอาไปแบ่งคนละเท่าเทากัน แต่ว่ายังไม่เร่งโจรกรรมทรัพย์สินในทันทีต้องรอให้อาหารพิษที่ออกฤทธิ์ชากำเริบพิษถึงขั้นที่ลุงเพิ่มนอนแซวกระดิกระเดียไม่ไหวร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ซะก่อนเวลาผ่านไปอีกครื่งเดือนอาการลุงเพิ่มก็เข้าขั้นโคมา่าขยับตัวไม่ได้อีกเลยแกมองเห็นหญิงแสบทั้งสามช่วยกันขนตู้เซฟหัวเตียงลงไปชั้นล่าง ก็ทําได้แต่กรอกตามองอย่างโกรธแค้นหมดปัญญาจะขัดขวางหรือว่าแหกปากร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหลังจากขนทรัพย์สินลงไปชั้นล่างคืนนั้นทั้งสามก็เงียบหายเข้ากลีบเมกไม่เคยโผล่หน้ามาให้แกพบเห็นอีกเดชบุญขณะนอนหายใจระรวยรอความตายนมีญาติสนิทเขาแวะมาเยี่ยมไข้เขาตกใจมากที่เห็นแกกำลังอยู่ในสภาพจะตายไม่ตายแหละสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก แกมตอบในตาลึกโหลยังกับผีตายซากญาตสนิทก็รีบโทรเรียกรถพยาบาลมารับตัวลุงเพิ่มไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วนแพทย์ก็ให้น้ำเกลือเติมเต็มความสดชื่นในคนป่วยซะก่อนจากนั้นก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าโดนวางยาในอาหารผู้วางยาในชำนาญเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพราสามารถใช้ผักธรรมดาธรรมดานี่แหละเอาผักที่โน่นที่นี่มาผสมปรุงอาหารในชานจานเดียวกัน ทำให้อาหารจานนั้นกลายเป็นยาพิษออกฤทธิ์ช้ากว่าคนกินจะรู้ตัวว่าโดนวางยาพิษอาการก็จะสุดหนักเช่นเดียวกับลุงเพิ่มแพทย์บอกว่ายังพอจะยื้อชีวิตได้ไหวแต่ว่าต้องกินอาหารในความควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิดนานเป็นเดือนร่างกายถึงจะฟื้นฟูสารพิษจะถูกขับออกจากร่างกายแล้วหายดีเป็นปกติตกลงลุงเพิ่มต้องอยู่ในห้องพิเศษของโรงพยาบาลน,นานเดือนเสร็จ หมดค่าโสหุ้ยไปบานตะเกียงในเงินทองที่เหลือแค่หนึ่งในสามก็พร่องไปอีกครึ่งหนึ่งวิตวิตจะสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียวหายป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้จะไปแจ้งความเอาผิดกับใครเนื่องจากสมัยนั้นเมืองไทยยังไม่รู้จักกล้องวงจรปิดไม่มีนแผนกสเก็ตภาพคนร้ายในกรมตำรวจสามคนร้ายก็มาในสภาพใช้ชื่อปลอมบัตรประชาชนปลอมลุงเพิ่มก็จำต้องฝืนเก็บความชอกช้ำไว้คนเดียว ดังคำพังเพยที่ว่าตะแกอยากมีเมียสาวถือไม่เท้ายักแย่ยักยันก็กลายเป็นคำพังเพยหลอนอารมณ์ความรู้สึกได้ยินทีไรก็เสียแป๊บไปถึงขั้วหัวใจทีนั้นเรื่องเพื่อนเก่าในวัยเรียนโทนัดห้ไปงานเลี้ยงรุ่นรอบสองแกก็ปฏิเสธอย่างไม่ยายดีพอกันทีการสังสรรที่ใกล้ชิดกับสิ่งยั่วยวนกิเลสลุงเพิ่มหวนระลึกถึงตอนที่อายุครบบวช ก็เคยบวชเรียนทดแทนค่าน้ำนมเคยได้รับรถพระธรรมคำสอนจนเข้าถึงความสงบทางจิตท่านสมพานที่วัดใกล้บ้านก็เคยเรียนชั้นประถมห้องเดียวกันก็เลยเข้าวัดวาอารามไปสนทนาธรรมกับท่านถึงเรื่องที่ว่าคนเราตกเป็นทาสของกิเลสได้อย่างไรและควรประพฤติตัวอย่างไรจึงจะสมกับวัยแก่ไม้ใกล้ฝั่งสมพานบอกว่าดีแล้วที่โยมหันหลังให้เรื่องผู้หญิงได้อย่างนี้ คนแก่ส่วนใหญ่มักจะลืมไว้ตัวเองพอยอมผมย้อมเผาให้ดำหน่อยก็หลงว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ลูกออกจากบ้านไปจีบผู้หญิงอ่าพูดจีบชอดชอดลืมสนิทว่าใส่ฟันปลอมอยู่ในปากผู้หญิงที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นคนไหนมันจะรักจะชอบคนแก่ได้ลงคอไอ้ที่เรานึกว่าเขาตกหลุมสเสน่เพราะเรายังหล่อผมยังดกดำอยู่อันนั้นแหกตาตัวเองทั้งนั้น ที่จริงเรานั่นแหละตกหลุมพรางผู้หญิงที่คิดจะปอกลอกเราให้สิ้นเนื้อประดาตัวน่าเสียดายที่ผู้ชายสูงอายุส่วนใหญ่ลืมความจริงข้อนี้ลืมไว้ไปสนิทว่าตัวเองแก่แล้วเวลาอยู่ดูโลกก็เหลือเพียงน้อยนิดสมควรจะฝ่ายหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากล่อมเกลกาวกิเลสในจิตใจให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อสิ้นอายุไขถึงแก่กรรมไปสัมปรยภพบก็คือโลกหน้าจะได้เป็นสุคติพบสุคติภูมิมีสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นต้นหรืออย่างน้อยก็มีสิทธิ์ได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งการอยู่ให้ห่างจากสิ่งยั่วยุเช่นวิดีโอโป๊ะผู้หญิงสาวสวยๆกิเลสที่ชื่อราคะนี่ไม่มีสิ่งใดไปยั่วยุไปกระตุ้นนี่มันก็สงบไปได้เองคือตายไปชั่วคราวถ้าเราไม่เติมเชื้อตันหายมันมันก็ไม่ฟื้น หลวงพ่อจะเอาว่าท่านเทศโปรดลุงเพิ่มเรื่องกิเลสที่ชื่อราคะและวิธีไหนที่จะช่วยให้ไม่เสียทีมันอย่างละเอียดพอควรแก่จริตนิสัยของคนฟังยกเอาการเสียท่าให้สาวรุ่นถึงสองครั้งสองคราวเป็นปฐมเหตุกระทั่งลุงเพิ่มสิ้นสงสัยโล่งอกโล่งใจผิดหว่าลุงเพิ่มคนเดิมเป็นคนละคนเพราะภิสูุน์สองคือกัลยาณมิตรของญาติโยม การใกล้ชิดกับพระสายปฏิบัติย่อมเท่ากับน้อมนำพระธรรมเข้าสู่จิตใจโดยอัตโนมัติเพราะท่านจะกล่าวถึงแต่สิ่งที่ย้อมจิตย้อมใจให้ใฝ่หาคุณธรรมความดีงามห่างเหินกับอาสวะกิเลสคือโลภโทสะโมหะที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานจนนับพบนับชาติไม่ท้วนสาธุชนท่านใดเว้นการทำในสิ่งที่ก่อกวนกิเลสให้กำเริบจิตย่อมสว่างแจม่มใสพ้นนรกอย่างแน่นอนเพราะกิเลส เป็นต้นเหตุทําให้ตกนรกการอยู่ห่างจากกิเลสก็ทําให้ขึ้นสวรรค์และการอยู่คนละฝากฝังกับกิเลสพ้นจากการรบกวนของกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ย่อมจะเข้าถึงพระนิพพานเป็นแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยเลยครับ ธรรว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินี่เป็นศีลข้อที่สมในศีลจำนวนห้าข้อทึ่งอุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ทราบกันดีว่าศีลข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับนางน้อมนี่อยู่กินกันมากับนายทิมมาก็หลายปีแล้วที่จังหวัดลบบุรีมีลูกด้วยกันสองคนต่างก็ทำมาหากินกันเรื่อยมางานหนักก็เอางานเบาก็สู้ทั้งคู่ต่างก็ช่วยกัน ต่อมาการงานที่ทำอยู่ก็เริ่มฝืดเคืองในทิมก็ปรึกษากับนางน้อยบอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะเข้ากรุงเทพไปหางานก่อสร้างทำคงจะดีกว่าอยู่บ้านนอกเพราะว่าตัวเองเป็นช่างไม้นะอยู่บ้านนอกที่บ้านนั้นแถวนั้นหากินลำบากนางน้อมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นด้วยกันในในทิมให้ในทิมลงมากรุงเทพก่อนแล้วพอมีงานทำมีที่อยู่แล้วเดี๋ยวนางน้อยจะตาอ่านางน้อมจะตามมาทีหลังแล้วในทิมก็เดินทางเข้ากรุงเทพ พอมาถึงก็ไปหาเพื่อนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อไปของงานทําเพราะว่าในทีมก็เป็นช่างไม้ฝีมือดีอยู่แล้วในทีมก็เลยโชคดีไม่ต้องเร่ร่อนที่ไหนมีงานทําแล้วก็มีที่พักด้วยในทีมทํางานพอมีเงินก็ส่งไปให้นางน้อมและลูกทางบ้านเรื่อยมาการเวลาก็ผ่านมาจนกระทั่งในทีมนี้ได้เจอกับนางหมวยนางหมวยนี่เป็นคนจีนขยันมารับเหมางานต่อจากเพื่อนในทีมอีกทีหนึง รูปร่างนางหมวยก็ไม่ได้สะสวยอะไรเพราะเป็นคนทางานหนักตัวผอมกล่องแกร่งหุ่นยังกับผู้ชายเวลาเดินขาโกงหาความงามสักนิดก็ไม่มีอาศัยที่ว่านางหมวยนี่เป็นคนขยันเอางานทุกอย่างหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บหมดจนมีเงินเก็บไว้เยอะและความที่นางหมวยเป็นคนขี้เรก็เลยไม่มีใครมาสู่มาขอก็ครองตัวเป็นโสดในทีมเมื่อรู้ประวัตินางหมวยจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็ชักสนใจ แต่ว่าไม่ได้สนใจนางหมวยอ่ะสนใจเงินนางหมวยมากกว่าก็เลยทำอย่างตีสนิทกับนางหมวยเพื่อบางทีจะได้หลอกเงินนางหมวยใช้มั่งแต่นางหมวยไม่ใช่คนโง่ไม่เคยให้เงินใครง่ายๆในทีมก็ทาเป็นรักนางหมวยโดยอาสาช่วยนางหมวยทํางานต่างๆอยู่เป็นประจำจนนางหมวยนี่ตายใจประกอบกับในทีมเป็นคนพูดเก่งเอาใจนางหมวยบทุกอย่างแต่ก่อนนางหมวยนี่ไม่เคยที่จะให้ความสนิทกับใครง่ายๆ แต่เดี๋ยวนี้ไว้ใจในทิมมากเชื่อที่ในทิมพูดทุกอย่างในทิมก็หลอกนางหมวยว่าไม่มีเมียนางหมวยนี่เป็นคนอ่อนหัดในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่สาวมาจนบัดนี้ก็ยังไม่เคยมีใครมาจีบสักทีพอได้ยินคําหวานที่ในทิมป้อนให้ก็ตายใจก็ยอมเป็นเมียในทิมอย่างง่ายดายพอได้นางหมวยแล้วในทิมก็เลยใช้เงินนางหมวยสบายงานการก็ไม่ค่อยทำาะถือว่าได้เมียรวยจนในทิมเนี่ย โดนไล่ออกจากงานแต่ในทีมก็ไม่ตกใจเพราะว่านางหมวยก็มีงานอยู่แล้วก็เลยหันมาทำงานร่วมกับนางหมวยส่วนทางพี่น้องนางหมวยก็ต่างรังเกียจในทีมเพราะเห็นว่าในทีมขี้เกียจแต่ความที่นางหมวยนี่รักในทีมมากก็เลยไปซื้อที่แถวชานเมืองไปปลูกบ้านอยู่กันตามลำพังกันในทีมตอนนี้ในทีมยิ่งสบายใหญ่เพราะว่าไม่ต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกับพี่น้องนางหมวยนี่จะทำอะไรก็เป็นอิสระในทีมก็ทำตัวเป็นใหญ่ กินเหล้าเมายาทุกวันลูกเมียทางบ้านนอกก็ลืมหมดฝ่ายนางน้อมเมียในทิมอยู่ลบบุรีเห็นในทิมเงียบหายไปก็พาลูกสองคนลงมาตามหาในทิมที่กรุงเทพจกกนกระทั่งมาพบในทิมอยู่กับนางหมวยเมียใหม่พอเมียน้อยเมียหลวงเจอกันนี่อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะก็ทะเลาะก,กันลั่นไปหมดฝ่ายนางน้อมมาทั้งเจ็บใจแค้นใจที่ในทิมมามีเมียใหม่จนลืมลูกลืมเมียนางหมวยก็แค้นใจไม่แพ้นางน,น้อม แต่ความที่นางหมวยต้องการจะเอาชนะนางน้อมแล้วตัวเองก็อายคนอื่นเขาด้วยจะหากจะปล่อยให้ในทีมกลับไปกับนางน้อมนางหมวยก็เลยขอซื้อตัวในทีมจากนางน้อมเป็นเงินจํานวนมากพอดูแรกๆนางน้อมไม่ยอมแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะถ้าไม่ยอมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่านางหมวยก็คงจะไม่ปล่อยในทีมง่ายๆในที่สุดนางน้อมก็ยอมยังไงยังไงก็เอาเงินไปก่อนเพราะว่า ตอนนั้นนางน้อมไม่มีเงินเหลืออยู่เลยก็จําจเป็นต้องรับเงินมาจากนางหมวยเพื่อจะเอามาไว้เป็นทุนพอแม่กระทั่งที่อยู่เขายังหาไม่ได้ตอนนั้นนางน้อมก็พาลูกๆสองคนไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็หางานทําซึ่งบ้านที่เช่าอยู่นั้นก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านในทิมนางหมวยนั่นแหละเพราะคิดว่าบางทีในทีมจะได้มาหาตัวบ้างนางหมวยเมื่อรู้ว่านางน้อมมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆก,ก็ไม่พอใจ คอยเฝ้าจับตามองนายทิมผู้สามีจนไม่ให้คลาดสายตาทีเดียวนายทิมเมื่อกระดิกตัวไปไหนไม่ได้ก็ยิงกลุ่มใจใหญ่วันๆก็เอาแต่กินเหล้าก็หาเรื่องทุบตีนางหมวยเป็นประจำแต่นางหมวยก็ทนไม่ว่านายทิมจะทำยังไงก็ตามเพราะไม่ต้องการให้ในายทิมไปคืนดีกับนางน้อมนางหมวยก็ปล่อยให้มีลูกกับนายทิมเพื่อที่นายทิมจะได้ไม่ทิ้งตัวกลับไปหานางน้อมพอนางหมวยมีลูกแล้วทีนี้ นางน้อมก็ยิ่งเจ็บใจในทีมก็คิดว่าในทีมคงทิ้งตัวแน่ๆแ,แล้วถึงขนาดมีลูกกับนางหมวยนีย่คงจะเลิกกันไม่ได้แน่ก็เลยคิดที่จะแก้แค้นโดยที่คิดจะมีผัวใหม่มั่งจะทําให้ในทีมเห็นว่าตัวเองก็ไม่งอเหมือนกันในทีมมีใหม่ได้แกก็มีใหม่ได้ไม่ได้นึกถึงหัวอกลูกเต้าของแกเลยในทีมก็ยังคงแอบส่งเสียลูกของตัวเองที่เกิดจากนางน้อมอยู่เสมอแล้วก็พูดเสมอว่าจะไม่ทิ้งนางน้อมเพราะว่า นทีมนารักนางน้อมและลูกมากกว่านางหมวยว่าอย่างนั้นบอกว่าที่ได้เสียกับนางหมวยเพราะต้องการจะหลอกเอาเงินนางหมวยซะมากกว่าแต่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วคนไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องทนหวานอมขม,มกลืนว่าอย่างนั้นแต่ว่าในที่สุดนางน้อมก็ไปมีผัวใหม่และผัวใหม่นางน้อมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนในทีมมาแหละซ้ํายังมีลูกมีเมียแล้วด้วยทีนี้เมื่อในทีมรู้นะก็เสียใจมากไม่นึกเลยว่านางน้อมจะทําได้ถึงเพียง,ยงนี้ จะมีผัวใหม่ทั้งทีแทนที่จะมีคนที่ไม่รู้จักกันตัวเองก็ไม่แค้นเท่าไหร่แต่นี่เป็นในเชิดเพื่อนตัวเองแท้ๆใจก็นึกอยากจะฆ่าทิ้งซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่มาคิดดูอีกทีก็ยังเป็นห่วงลูกตัวเองที่เกิดจากนางน้อมทั้งสองคนแล้วอีกอย่างตัวเองก็ทําผิดโดยมีเมียใหม่ก่อนที่นางน้อมจะมีซะอีกจะไปโทษใครก็ต้องโทษตัวเองนายทิมทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ไม่ยอมทิ้งลูกให้อยู่กับนางน้อมก็รับเอาลูกทั้งสองคนนี่มาอยู่ด้วยทั้งๆท,ที่นางหมวยไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถจะห้ามในทิมได้เพราะในทิมประกาศว่าถ้านางหมวยห้ามหรือว่าจะมารังแกลูกของตัวต้องโดนดีแน่ๆที่รับลูกทั้งสองคนมาอยู่ด้วยก็เพื่อจะไายบาปที่ตัวได้ทํากับนางน้อมและลูกไว้ในทิมว่ายอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมานางน้อมก็อยู่กินกับนเชิดหัวใหม่จนกระทั่งเมียนเชิด รู้เข้าก็มาตามผัวกลับแต่ก็ถูกนางน้อมกับนายเชิดนี่ไล่กลับยังไม่สนใจไยดีอะไรทั้งนั้นก็ร้องไห้จนน้าตาแทบไม่มีจะไหลถึงแม้จะเอาลูกขึ้นมาอ้างแต่นายเชิดก็ไม่ยอมทิ้งนางน้อมเพราะหลงสเสน,น่ห์นางน้อมเสียแล้วอ่าเมื่อเมียของนายเชิดเห็นผัวไม่กลับแน่ก็เสียใจแค้นใจไม่รู้จะทํำยังไงดีเอาทูบก้นมาจุดแช่งชักหักกระดูกนายเชิด กับนางน้อมให้มีอันเป็นไปก็ไม่รู้จะด้วยเวรกรรมตามสนองหรือแรงแช่งแรงด่าของเมียเก่าก็ไม่รู้หลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อขึ้นตอนกลางวันนางน้อมในเชิดออกไปทํางานตามปกติบ้านก็ไม่มีใครอยู่แต่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในห้องนางน้อมเนี่ยแหละไฟเผาผลาญสมบัตินางน้อมในเชิดจนหมดสิน้น แต่พอไหม้ข้าวของหมดแล้วแทนที่จะลามไปที่ห้องใกล้เคียงซึ่งอยู่ติดกันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไหม้ฮะไหม้เฉพาะห้องพักของนางน้อมเท่านั้นแหละชาวบ้านชาวช่องแตกตื่นขนของหนีไฟกันจ้าละวันแต่ก็ไม่ได้ไหม้บ้านชาวบ้านเลยเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหตุที่ไฟไหม้แต่บ้านของนางน้อมในเชิดเน่เป็นเพราะเวรกรรมที่นางก่อขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คงจะเป็นเพราะคำสาปแช่งเมื่อตอนนั้นก็ถึงกับทําให้นางน้อมแหละ นายเชิดไม่มีที่จะอยู่ตกเย็นนางน้อมกลับมาจากทำงานก็พบบ้านไหม้เป็นตอตะโกไปหมดแล้วทั้งเสียดายของทั้งกลัวตำรวจเนื่องจากเป็นห้องต้นเพลิงอีกทั้งอายคนแถวนั้นด้วยก็เลยชวนผัวใหม่หนีไปอยู่ที่อื่นนับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบนางน้อมกับนายเชิดผัวใหม่อีกเลยครับกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิศีลข้อสามครับ